วัสดีครับชาวรูทีนครับผมพวกผมเพอร์เซสแนกับกิตตินนะครับผมสติ๊กเกอร์ครับผมคินครับผมไอเทมหน้าร้อนใช่ไหมครับงั้นผมตอบก่อนละกันขอพกยาดมครับหน้าร้อนนี้ยาดมจำเป็นสำหรับผมมากครับผมไม่ว่าจะเป็นตอนเต้นตอนร้อนหรือว่าเหงื่อออกเราต้องดมยาดมเสมอจริงครับผมของผมนี่เป็นแบบว่าเสื้อคลุมแขนยาวไว้กันแดดครับผมแต่ร้อนกว่าเดิมแต่มันกันแดดไงแต่ร้อนกว่าเดิมแต่กันแดดไงมาผมก็ต้องเป็นน้ำเปล่าครับเพราะเหงื่อออกเยอะก็ต้องแบบรีฟิลใช่ไหมครับใช่น้ำเปล่าครับครีมกันแดดเลยครับผมก็ทั้งตัวครับผมยันหน้ายันแบบว่าลงไปทั้งเท้าเลยครับผมแฟชั่นหน้าร้อนรับปี2024ทิกเกอร์คุณคิดว่าเป็นสิ่งไหนครับจริงๆผมโชคดีมากเพราะวันนี้ก็เป็นสไตล์ที่ผมจะแต่งYeah for real ครับจะใส่เสื้อคลุมแล้วก็ใส่เสื้อยืดแล้วก็เกงขาสั้นเพราะมันแบบ casual แต่บัด not simple ใช่ไม่ simple ครับเลเยอร์ต้องมีความน่าสนใจมีความน่าสนใจมีความแบบแฟชั่น you know สำหรับผมไอเทมสำหรับผมก็คงเป็นของที่มีสีสันแบบ colorful อะไรเงี้ยครับนี่เลยเสื้อคอลเลคชันนี้นะครับผม up in the sky นะครับผมของ smiley how นะครับก็จะเป็นแบบว่าเอ้ยสีสันของบอลลูนเลยครับเป็นบอลลูนเฟสติวัลก็เหมาะสำหรับซัมเมอร์นี้ก็บ่งบอกความเป็นตัวผมเหมือนกันเพราะว่าเราก็สดใสในซัมเมอร์นี้แล้วคุณล่ะครับคุณคินครับผมสำหรับคินนะครับผมก็เหมือนพี่กิตเลยครับอาวินดีแอร์ครับผมอาวินดีแอร์ครับผมเหมือนที่พี่กิตบอกเลยนะครับผมก็เป็นตัวข้างในครับผมเพราะว่าส่วนใหญ่ของคินก็จะแต่งมันเหมือนกับว่ายืดนะครับผมแล้วก็กางเกงยีนส์ก็เป็นแบบปกติที่คินใส่เลยครับผมของผมจริงๆแบบว่าชุดที่ใส่วันนี้ก็แทบจะเป็นสไตล์ในเอวีเดย์ลุคของผมอยู่แล้วแต่ขาดจะเป็นแบบเสื้อคลุมอีกชั้นนึงเพราะว่าเวลาแบบเราใส่เสื้อคลุมแล้วเราจะรู้สึกมั่นใจมากขึ้นมันจะรู้สึกตัวหนาขึ้นครับผมครับขอบคุณครับเรามาเจอกันใหม่ครับรูทีนครับครับรูทีน